สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับครูปูอีกแล้วนะวันนี้ไม่ใช่วันนี้นะคะก็วันนี้แหละค่ะครูปูก็มาต่อคลิปวาดไปให้ชมกันเลยนะคะหลังจากที่ครูปูได้ระบายสีน้ำไปแล้วนะคะสีน้ำภาพแฟชั่นอิลลัสเทชันนะคะเราก็มาระบายสีกันต่อเลยนะคะเพื่อให้ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวครูปูจะลงลายเสือนะลายเสือเรามาลงลายเสือกันลงช่วงสีดำเป็นลายเสือดาวนะคะลายเสือดาวก็ใช้สีพวกกันจุ่มสีดำลงเป็นลายเสือดาวตัดเส้นเสื้อผ้าให้ชัดเจนวาดไปเลยนะคะลงไปเลยลงแสงเงาใช้พวกกันเบอร์ใหญ่หน่อยจะได้ลงซ้ำทับอีกทีนะจากคลิปที่แล้วนะคะครูปูก็มาระบายสีให้ชมกันต่อเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนในการระบายสีตรงนี้เราก็ตัดเส้นมานะคะเป็นช่วงมือแล้วก็ระบายสีดำให้เข้มขึ้นระบายรอยยับของเสื้อคาร์ดิแกนนะคะคาร์ดิแกนตรงนี้ก็ตัดเส้นให้ชัดเจนขึ้นใส่แสงเงาใต้กระดุมเข็มขัดเป็นสีน้ำตาลนะคะเข็มขัดเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวเราลากซ้ำอีกทีหนึ่งช่วงสามช่วงสามเสื้อช่วงสับเสื้อเราเน้นขึ้นมาเลยนะคะให้เข้มขึ้นแล้วก็ช่วงรอยต่อตัดเส้นให้คมชัดขึ้นนะคะช่วงสับใส่ลายเสือลงไปนะคะทำเป็นลายเสือโคร่งขอไปเสือดาวนะคะไม่ใช่เสือโคร่งนะคะเสือโคร่งจะลายใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเล็กๆนะคะสีน้ำตาลเหลืองแล้วก็ดำนะคะเราก็จะมาลงผ้าพันคอกันด้วยนะคะไม่ใช่ผ้าพันคอนะคะช่วงคอเสื้อนะคะตรงนี้ก็ตัดเส้นเป็นช่วงผมลงคิ้วเส้นเบาๆนะคะเน้นขนตาเรามาใส่ลายเสือกันก่อนนะคะลากจุ่มสีดำตัดเส
เส้นนะคะตัดเส้นช่วงนี้นะคะให้เข้มแล้วก็มาลงลายเสือเห็นลายเป็นยังไงนะคะเราก็ใช้พู่กันนะคะปลายพู่กันแตะแล้วก็สร้างลายขึ้นมาเลยนะคะตัดเส้นให้เข้มขึ้นนะคะช่วงมือตรงนี้ก็ลากตัดเส้นสีเลอะนะคะลบออกด้วยพู่กันจุ่มน้ำนะคะจากนั้นเราก็ตัดเส้นสาบแล้วก็ตัดเส้นชายเสื้อนี่เราก็ระบายกระเป๋าตรงนี้ใส่ลายให้เสร็จนะคะช่วงลายเสือใช้พวกกันจุ่มปลายตรงนี้เราก็มาตัดเส้นตรงนี้นะคะระบายข้อศอกลงมาตัดเส้นกระเป๋าระบายช่วงกระเป๋านะคะตรงนี้ครูปุ๊จะตัดให้เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะช่วงเพื่อผลักน้ำหนักให้แขนเด่นขึ้นมานะคะอู้ว้าวครูปุ๊ไปขอไปค่ะคุณทำอะไรคะเลิกไม่หมดเลยนะคะโถลายเสือของคุณออกมานอกขอบเขตแล้วนะไประบายทับเฉยเลยนะคะลืมตัวไปเลยนะคะก็คือแบบระบายทับเฉยเลยต้องขออภัยด้วยนะคะลากไปเลยตรงแสงเงานะคะช่วงแสงเงาจากนั้นเราก็มาใส่ลายกระเป๋ากันนะคะเริ่มแรกเราก็ลงสีดำนะคะลากลายเว้นข้างในไว้นะคะเพราะว่าจะเป็นสีเหลืองอะไรแบบนี้เป็นลายสีเหลืองสีดำแล้วก็จุ่มลายว่ากลายเป็นนะคะแล้วก็ลากไปด้วยพวกกันสร้างลายเสือดาวขึ้นมาด้วยปลายพู่กันอันแหลมคมนะคะแล้วก็ใส่ลายเสือ
ดาวลงไปเลยนะคะให้เข้มเน้นให้เข้มผสมสีดำกับน้ำนะคะตรงนี้ก็ตัดเส้นลงมาเลยตัดเส้นลงมาตรงนี้ก็เป็นเงานะคะเงากระเป๋าเงากระเป๋าเราจะลากเส้นเป็นเงากระเป๋าขึ้นมาเลยนะคะช่วงกระโปรงนะคะช่วงนี้เราก็ลงเป็นลายผ้านะคะตัดเส้นเรามาลงกระเป๋าให้เสร็จกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวก็จะเลอะไปอีกนะคะครูก็จะลงกระเป๋าก่อนนะคะให้เสร็จก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นฝากระเป๋านะลากเส้นตัดขึ้นมาเลยลงเป็นลายไว้นะคะตรงนี้ก็ลงมาตรงนี้ก็เราก็ลากไปนะคะตามที่เราเห็นลายจะเป็นลักษณะไหนนะคะใช้วิธีการจุ่มๆนะคะคล้ายเป็นดอกไม้นะคะบางทีก็จะง่ายขึ้นนะคะจุ่มๆเป็นลายลงลายเลยนะคะเดี๋ยวครูก็ใช้สีขาวนะคะลงตรงนี้หน่อยนะคะเพื่อลบรอยเปื้อนนะคะจากนั้นเราก็ระบายลายให้เสร็จเรียบร้อยนะคะลายของกระเป๋าทำลายกระเป๋าตัดเส้นนะคะเงากระเป๋าเราก็จะได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นตัดเส้นระบายช่วงกระโปรงนะคะ
เน้นแสงเน้นรอยยับของผ้านะคะแขนเสื้อขึ้นมาก็ใส่สีดำเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรามาลงลายผ้ากันนะคะลากเบาๆนะคะเป็นลายผ้าลงเป็นลายผ้าเน้นช่วงไหนขึ้นมาใหม่นะคะตรงนี้เพื่อให้เห็นรอยต่อของวงแขนตรงนี้ครูก็ต้องลงให้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะต่อไปเรามาใช้สีน้ำตาลน้ำตาลเข้มกันนะคะผสมสีเหลืองลงไปหน่อยนะคะน้ำตาลเหลืองเข้มเราก็ลงช่วงที่เราเว้นไว้นะคะเป็นลายตรงกลางนะคะตรงกลางของกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นลายแล้วก็เน้นขึ้นมานะคะตรงที่เราช่วงลายนะคะเน้นช่วงลายสีเหลืองขึ้นมาอย่าออกนอกเส้นนะครูพลบายออกนอกเส้นไปแล้วนะคะเนี่ยขำๆเลยนะคะขำๆพลบายออกนอกเส้นก็เป็นเรื่องขำๆไปนะคะต่อไปก็ผสมสีเหลืองกับสีน้ำตาลนะคะก็ผสมออกมาได้ประมาณนี้นะคะสีเหลืองกับสีน้ำตาลเข้มนะคะก็จะมาลงนะคะลงช่วงลายในเวลาอันรวดเร็วนะคะเราก็จะจุ่มให้รวดเร็วไปด้วยนะคะก็ใส่ลายลงไปในที่ว่างที่เราเว้นไว้สีดำนะคะเราก็จะได้ลายขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๊บอุ๊บขอแค่ค่ะเดี๋ยวขอวาดผมนะคะมาวาดผมกันก่อนเสียงไปไหนคะเชิญเสียงมาหน่อยค่ะครูปุ๊บก็จะเอาสีที่เหลือจากลายเมื่อกี้เนาะมาวาดผมเพราะว่าสีคล้ายๆกันนะคะก็จะมาใส่ตรงผมให้เข้มขึ้นเน้นช่วงผมเ
ผสมสีเหลืองลงไปนะคะอย่าให้มันเข้มเกินไปนะคะนี่ก็ลงช่วงผมช่วงปลอยผมนะคะแล้วก็ลงไปเลยตรงนี้ก็เน้นขึ้นมาหน่อยช่วงกรามนี้นะคะแล้วก็ช่วงจมูกเน้นช่วงจมูกขึ้นมาตรงนี้เราก็ใส่สีเข้มลงไปเลยเน้นช่วงเงาขึ้นมาผมนะคะก็ลากเน้นช่วงเงาจมูกข้างใต้ตรงนี้นะคะให้ขึ้นมาแล้วก็ลงเบ้าตาหน่อยตรงนี้เป็นผมลงมานะคะใช้สีขาวปาดลงไปหน่อยนะคะตรงนี้เป็นสีขาวนะคะผสมสีขาวจุ่มลงไปตัดเส้นนะคะเดี๋ยวตัดเส้นช่วงปากข้างในอีกนะคะให้ชัดเจนขึ้นมานะคะจะตัดเส้นเบาๆนะคะนะคะเราจะเน้นขึ้นมานะคะก็จะชัดเจนขึ้นมาต่อไปเราก็มาใส่สีดำนะคะสีดำตรงนี้พอจะแยกออกไหมคะแบบผมด้านในแล้วก็เป็นแสงเงานะคะหลังใบหูก็แบบขาวไปแล้วนะคะใบหูดำไปแล้วนะคะเราก็ต้องมาลากใหม่นะคะตรงนี้ก็ลากเราก็เน้นช่วงผมขึ้นมานะคะช่วงผมเราเน้นขึ้นมาช่วงที่เป็นช่องว่างเห็นเสื้อน่ะช่วงที่เราเห็นเสื้อผ้าต่อไปก็มาระบายสีน้ำตาลกันนะคะสีน้ำตาลเป็นเข็มขัดนะคะลงเข็มขัดสีน้ำตาลกัน
ค่อยๆลงเราต้องเน้นลายให้สีดำเข้มนะคะจริงๆแล้วเราต้องเน้นให้สีดำอุ้ยสีดำเข้มขึ้นมานะคะลายนะคะมันจะได้ผักน้ำหนักเน้นสีดำให้ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นโลโก้นะคะยี่ห้อออะไรก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวเรามาตัดเส้นตรงกระดุมให้ชัดขึ้นมาก่อนนะคะเน้นลายด้วยสีดำให้เข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะตัดเส้นตรงนี้นะคะส่วนสีขาวนะคะเราจะใช้สีขาวตรงนี้ก็ลากเป็นเส้นกระโปรงสีดำให้ชัดเจนนะคะลากเป็นเส้นลากเป็นเส้นสีดำชัดเจนจากนั้นเราก็มาลงสีขาวกันลายเปลือกนะคะก็ลงลายสีขาวไปนะคะเป็นลายของกระโปรงนะคะเอาละค่ะผมก็ลงให้ดูกันเป็นนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะให้เป็นลายขึ้นมานะคะเน้นให้เป็นลายขึ้นมาเป็นกระโปรงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพต้นแบบนะคะก็วาดไปก่อนอาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการระบายสีนะคะครูบุ๊กก็ล่างให้ดูกันนะคะมี3จุดนะคะเข็มขัดแล้วก็เน้นขึ้นมาลืมสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋าตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะก็เน้นระบายขึ้นมาใหม่นะคะผมนะคะเราก็ลง
เส้นตรงนี้ให้เข้มขึ้นนี่นะคะเน้นช่วงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็ตรงเส้นใช้พวกกันแบบแห้งๆก็ได้นะคะเนี่ยก็จะเป็นเส้นผมขึ้นมาโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะครูปูมาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันช่วงขานะคะเดี๋ยวลงช่วงขาก็ลงเงาหน่อยนะคะช่วงขาแล้วก็ลงเงาโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะครูก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพแฟชั่นสีน้ำนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ครูก็มาวาดให้รับชมรับฟังกันประมาณนี้นะคะเป็นคลิป2ระบายสีให้เสร็จเลยก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ครูปูวาดนะคะก็ประมาณนี้นะคะวาดด้วยความรวดเร็วและก็ร่างภาพอย่างรวดเร็วนะคะก็อาจจะมาออกมาแบบรวดเร็วรวดเร็วนะคะก็เลยออกมาประมาณนี้แหละค่ะหวังว่าทุกคนคงจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะในการที่ครูปูได้มาสบายสีวาดภาพร่างภาพแฟชั่นให้ชมกันในครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ